สวัสดีครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์วันที่13ตุลาคมนะครับอยู่กับพี่ยามนะครับยามทำเกษตรใจเกษตรมันเราก็จะคุยกันสบายสบายนะครับหลายๆเรื่องนะครับในช่วงนี้ที่พี่ยามได้มีโอกาสไปสัมผัสไปเห็นมาแล้วก็มันจะดีไหมถ้าเกิดเราเอามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าความท้าทายเรื่องของการทำแปลงทุเรียนบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงสถานการณ์ของการออกดอกการทำชุดดอกปีนี้นะพี่ยามมองว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายคือตอนนี้กำลังวิ่งกันอุตลุดเลยนะครับวิ่งกันในเรื่องของการทำสารในเรื่องของการสะสมอาหารในเรื่องของการทำยังไงให้มันออกดอกคือคนเราเนี่ยจะทำอะไรแต่คุณต้องมีความหวังเหมือนเงี้ยตัวทุเรียนเราก็เหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยต้องมาตรวจออกหลายสวนเลยที่มีปัญหาว่าไม่ค่อยได้ผลผลิตนะดอกไม่ออกนะแต่พอเราเริ่มต้นทำฤดูกาลใหม่เนี่ยพี่ยามก็เห็นมีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มมีการเตรียมต้นมีการบำรุงต้นมาอย่างดีเลยเพื่อที่จะทำให้เรามีความหวังอีกครั้งว่าฤดูกาลนี้นะเดี๋ยวเราน่าจะกลับมาเป็นฝ่ายมีชัยนะครับฤดูกาลที่แล้วก็มีคนได้กำไรกันหลายสวนนะที่ได้กำไรแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้กำไรเพราะอะไรเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยส่งผลกระทบต่อการผลิตทุเรียนเกือบจะทั้งหมดเลยพอมันส่งผลกระทบเนี่ยหลายคนก็พยายามไปหาข้อมูลว่าทำไมมันถึงมีปัญหาเรื่องของการผลิตทุเรียนจริงๆเพราะสภาวะอากาศมันร้อนแรงเนี่ยหรืออากาศแปรปรวนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทุเรียนที่มีปัญหาแต่มะม่วงมะยงชิดลำไยมะละกอมะเขือเทศทุกอย่างอ่ะมีปัญหาเกือบจะทั้งหมดเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาพอากาศแปรปรวนสิ่งที่เราจะเจอคือ1ผลผลิตเราคุณภาพน้อยลงปริมาณผลผลิตเราน้อยลงและผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนเรื่องของโรคเรื่องของแมลงมันจะรุมเร้ามากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายของการทำเกษตรในบ้านเราวันนี้พี่ยามก็มาพูดคุยกันเรื่องทั่วไปนะเรื่องของเทคโนโลยีในการทำเกษตรซึ่งไอ้เรื่องเทคโนโลยีในการทำเกษตรนี่แหละที่มันจะเชื่อมโยงไปกับเรื่องของสวนทุเรียนของเราได้นะครับช่วง2เดือนที่ผ่านมาพี่ยามเข้าไปเก็บข้อมูลในเพจรวมถึงเก็บข้อมูลในแปลงของภาคตะวันออกเนี่ยก็พบว่าความท้าทายคือเราพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีการผลิตเราพยายามที่จะทำความเข้าใจต้นไม้ต้นทุเรียนของเราในบริบทของสภาพอากาศแปรปรวนแต่บางอย่างพี่ยามก็รู้สึกว่าเรายังขาดในเรื่องของงานวิจัยที่เอามาปรับใช้ได้หรือยังขาดเรียกว่าถึงแม้จะมีงานวิจัยออกมาแล้วแต่ก็ยังขาดเรื่องของการนำไปปรับใช้ให้ทันท่วงทีเหมือนอย่างช่วงนี้นะครับบางทีเราไปดูเพจบางเพจเนาะเขาก็นำเสนอมาว่าเนี่ยทุเรียนเวียดนามนี้ทำออกดอกได้แล้วนะขณะที่ของบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะออกดอกกันทุกแปลงนะแล้วก็ออกดอกยากด้วยคนที่บอกออกดอกจริงพอเราไปดูที่แปลงเขาก็ไม่ได้ออกคราวนี้ไอ้เทคโนโลยีที่ว่าถึงใช้ไม่ทันเนี่ยก็คืออย่างกรณีของการคุมโคลนเนี่ยพยายามว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคือสภาพอากาศของปีนี้เราเจออาการที่แตกต่างปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนกันยาเนี่ยถ้าใครทำสารนะครับช่วงเดือนกันยาเดือนพฤศจิกาเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้ดอกกันหลายแปลงแต่ปีนี้คนที่ทำสารตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยวันนี้วันที่13ตุลาคมเนี่ยยังไม่มีใครได้ดอกมาเต็มแปลงเลยทั้งที่เขาก็หมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะได้ดอกมาแล้วกันนะทำไมไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกเพราะว่าฝนมันตกอย่างสม่ำเสมอและพอฝนตกอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่ามันทำให้ทุเรียนเราเนี่ยดอกออกพัฒนามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาที่ทุเรียนมันออกดอกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กระบวนการของการพัฒนาของตาดอกเนี่ยมันจะมาจากใต้ท้องกิ่งก่อนคือเขาเรียกว่าจุดเจริญหรือเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยก็จะเจริญตามกลไกการผลักดันของฮอร์โมนและสภาพอากาศก็คือถ้าต้นเขาเก็บความสมบูรณ์มาพร้อมสภาพอากาศเป็นใจไอ้จุดเจริญที่ว่าเนี้ยมันก็จะเริ่มขยับขยายเจริญออกมาเรื่อยตาดอกทุเรียนกับตาใบเจริญจากจุดเดียวกันอย่างที่หลายคนเข้าใจพอมันเจริญมาแล้วเนี้ยมันจะต้องผ่านจุดที่เขาเรียกว่า the point of no return หรือจุดที่บอกว่ามันไม่พลิกกลับแล้วนะก็คือถ้าเกิดว่าอากาศมันยังคงเย็นลงอย่างต่อเนื่องก็เราก็งดน้ำอย่างต่อเนื่องต้นสะสมหามันอย่างดีเนี้ยมันก็จะถูกพัฒนาจากตาที่เป็นออกมาเล็กๆเนี่ยมันถูกดังมาปึ๊บออกมาเป็นตาดอกแล้วจากตาดอกพัฒนาไปเป็นดอกระยะตาปูเหยียดดินหนูหัวกำไรเนี่ยอันนั้นน่ะ
มันต้องผ่านจุดที่เรียกว่าจุดที่ไม่มีพิกัดก็คือถ้าเป็นภาษาชาวสวนเขาเรียกจุดเลี้ยวเนาะเลี้ยวไประหว่างตาใบกับตาดอกตรงเนี้ยในทางวิชาการแล้วก็ภาษาชาวสวนเนี่ยเริ่มพูดกันตรงกันแล้วแต่พอสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยเพื่อนๆชาวสวนเชื่อไหมครับว่ามันเหมือนอย่างพยายามไปเก็บข้อมูลในแปลงเนี่ยมันเหมือนบางแปลงเนี่ยทำเกือบได้แล้วนะเกือบได้แล้วปรากฏพอฝนมันมาปุ๊บ 3-4 วันกระแทกมาจากดอกที่ออกมาขาวๆที่พอเห็นฟอร์มเนี่ยอย่างวันก่อนพยามก็โทรไปคุยกับลุงนิรันดร์นะครับคุยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างพ่อโอ้โหตาฟอร์มมาดีหลายแปลงเลยนะครับทั้งแปลงของพ่อนิรันดร์เองทั้งแปลงอื่นเนี่ยแต่บางแปลงพอผ่านไป3วันโดนฝนมาทุกวันเลยจากตาฟอร์มดีอ่ะเปลี่ยนเป็นตาใบไปแล้วแล้วก็อีกส่วนนึงที่ฝนไม่ตกในบางพื้นที่เนี่ยอ่ะเริ่มจะได้ตาดอกมาแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะเป็นตาดอกเพราะว่าปริมาณของการออกดอกเนี่ยมันยังไม่เค้าเรียกมันยังไม่สับพลั่งหรือว่าไม่เต็มอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นที่ถามว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีมันทำยังไงพอพยายามไปดูตามเพจต่างๆเค้าบอกว่าตอนนี้เวียดนามเค้าทำดอกกันได้แล้วนะซึ่งโอเคด้วยความที่ว่าเราเองเราก็ไม่ได้ไปทางเวียดนามเนาะเราไม่มีประสบการณ์ในแปลงเค้าเราก็พูดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันออกมายังไงเงี้ยแต่พอเราไปดูงานวิจัยเค้าบอกว่าเวียดนามเนี่ยก็ใช้วิธีการคุมโคนนะเราก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงวันนี้เดือนตุลาคมเนี่ยบางคนทำสารมาตั้งแต่1สิงหานะวันนี้วันที่13ตุลาคมหมายความว่าเราผ่านไปแล้ว2เดือนกับครึ่งแล้วนะ2เดือนกับครึ่งแล้วแสดงว่าในช่วงนั้นน่ะหลายคนก็ต้องยื้อยุดฉุดกระชากกับไอ้ตัวไม่ให้ใบมันไหลมาจนมากเกินไปพยายามคุมใบพยายามกดใบพยายามสะสมอาหารไว้และมันควรจะได้ดอกสักประมาณต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ที่เราพลาดคือฝนมันตกมาแล้วดอกมันก็จะสลายกลายไปเป็นตาใบช่วงนั้นน่ะที่พยายามก็เลยยังไปคุยกับอาจารย์ลำแพนเรามีข้อมูลแล้วว่าแปลงไหนที่เขาทำสารกันละเราลืมไปว่าเราควรจะเอางานวิจัยงานหนึ่งในเรื่องของการคุมโคนและการมันชิ่งเนี่ยลองไปดูที่ว่าสมมติเขาทำสารไปแล้วหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยเราลองคุมโคนออกมาสักอีกสัก1เดือนสิมันจะได้ผลที่ดีไหมอันนี้ต้องหวังจริงว่าพยามก็เพิ่งนึกออกนะครับแล้วก็เพิ่งคุยกับทางทีมไปก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนชาวสวนที่อยู่ทางระยองจันตาจะมีใครมีโอกาสได้ลองคุมโคนบ้างหรือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้คุมโคนเนี่ยน่าจะได้ลุ้นในเรื่องของเนี้ยเสียดายที่ว่าเราช้าไปในเรื่องของการตัดสินใจทำหรือไม่ทำนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างอย่างเทคโนโลยีของการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวนี้เราใส่ทั้งปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยทั้งใบมาเพื่อกระตุ้นให้ชุดใบมันสม่ำเสมอให้แตกใบอย่างสม่ำเสมอเราเข้าใจเรื่องของการกระตุ้นการแตกใบการใช้สารพวกฮิวเมกพวกสารวิตามิน B1 พวกสารกระตุ้นเชิงชีวภาพไปใส่โคนให้ใบออกมาเราเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของสารป้องกันแมลงศัตรูพืชและเราก็สามารถจะฉีดพ่นไปได้อย่างตรงเวลาทำให้เราได้ชุดใบมาดีอันนี้อยากแชร์เลยนะว่าเก็บข้อมูลหลายแปลงทำได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่เราปรับกันเพิ่มเติมช่วงนี้ที่พยายามทำเพิ่มเติมก็คือพยายามเน้นว่าพื้นฐานนะครับเรื่องดินเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องดินนี่เพื่อนจะตรวจจะต้องทำความเข้าใจเรื่องดินแล้วก็ปรับดินทั้งปรับเป็นสีวัตถุแล้วก็ปรับเรื่องของค่าPH ความเป็นกรดนะครับอย่างปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีอย่างของบุญน้ำอันตะเกณฑ์เนี้ยซึ่งพี่ยามได้ลองใช้งานในสวนละคือก่อนที่พี่ยามจะมาร่วมเป็นเขาเรียกเข้ามาเป็นตัดสินผู้ดำเนินการแล้วเนี่ยพี่ยามลองมาประมาณสัก6เดือนนะครับแล้วลองแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันมีผลตามที่เขาโฆษณาไหมมีผลข้างเคียงไหมโอเคมันเป็นผลตามเขาโฆษณาคือมันสามารถจะปรับค่า pH ได้รวดเร็วสามารถจะใส่ได้อย่างต่อเนื่องหลายครั้งโดยที่ไม่กระทบกับตัวธาตุอาหารหลักในดินอันนั้นแหละก็คือพวกนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคตะวันออกเราพัฒนากันไปได้มากพอสมควรที่พูดเรื่องพัฒนาไปได้มากพอสมควรเนี่ยไม่กล่าวว่าเราอยู่ในจุดที่มันดีสุดแล้วนะมันยังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ยามได้ไปติดตามไลฟ์สดแล้วก็ติดตามสาระความรู้จากกูรูหรือวิทยากรท่านอื่นเขาก็เริ่มให้ข้อมูลที่บอกว่าตอนนี้ทางประเทศคู่แข่งของเรานะครับโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะแย่งชิงตำแหน่งคือเวลาเขาแข่งกับเราเนี่ยปีนี้จะเห็นว่าเขาเปรียบเทียบกันเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเลย4ไตรมาสคือไตรมาสละ3เดือนไตรมาสนี้ใครครองแชมป์
การส่งออกทุเรียนอีกไตรมาสหนึ่งใครอีกไตรมาสหนึ่งใครนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าอีกสักไม่เกิน3ปีเนี่ยเราน่าจะเรียกว่าสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดพูดง่ายลำดับเราจะลดต่ำลงไปถามว่าถ้าพูดถึงในเชิงของชาวสวนนะว่าชาวสวนส่วนใหญ่เขายอมไหมเขาไม่ยอมแต่ไม่ยอมถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ทำอะไรอ่ะแต่เพื่อนไอ้คู่แข่งเราอ่ะเขาทำไปอีก 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยเราไม่ยอมแต่เราพัฒนาสู้เขาไม่ได้มันก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งนะอันนี้ต้องบอกจริงๆเพราะว่าในเชิงการแข่งขันนะครับอย่างบางทีเราก็ได้ยินแหละในมุมของที่เขาพูดกันก็คือว่าเนี่ยของทางเวียดนามเนี่ยเขามีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐระหว่างเกษตรกรรวมถึงภาคธุรกิจที่ทำการส่งออกเนี่ยเพื่อที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของการผลิตทุเรียนของบ้านเขาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าโดยกลไกของการแข่งขันในเชิงธุรกิจเนี่ยผลประโยชน์มันไม่ค่อยใครออกใครเกิดคุณผลิตได้แล้วคุณขายได้คุณก็จะได้มาร์จิ้นคุณได้ตำแหน่งการตลาดคุณก็จะได้เขาเรียกประสบความสำเร็จมากขึ้นขณะเดียวกันคนที่รักษาคุณภาพผลผลิตไม่ได้ผลิตได้ไม่มีคุณภาพใช้ต้นทุนสูงเทคโนโลยีการผลิตคุณไม่ถึงเนี่ยมันก็เป็นจุดที่คุณอาจจะเพียงพำนะครับคราวนี้พอเพียงพำเนี่ยถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยมันออกมาได้น้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ต่างประเทศนะครับประเทศคู่แข่งเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปนะครับต้องไม่ลืมว่าในเรื่องของการพัฒนาการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วเหมือนอย่างพยายามอยู่ในวงการเทคมาก่อนวงการเทคเนี่ยในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในเรื่องของพัฒนาเรื่องไอทีเนี่ยหัวแข่งกันแหลกลานมากนะครับอย่างสมัยหนึ่งทำงานกับพยายามจะทำงานอยู่กับสองชาติก็คือมาอินเดียกับจีนนะครับอินเดียเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพวกวิศวกรที่จบจาก MIT หรือว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่เป็นพวกหัวเตี้ยแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะมาทำงานที่สิงคโปร์มาทำงานที่บ้านเรามาเป็นเทคทีมเลยแล้วเวลาเขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาต่างๆเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเฟรมเวิร์กหรือว่ากลไกในการเขียนซอฟต์แวร์แบบใหม่ๆตลอดเราเองเราก็ต้องพัฒนาตามเขาหรือเราก็ต้องไปเรียนรู้นะครับพอพยายามย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในภาคเกษตรพี่ยามก็มองว่าโอ้โหภาคเกษตรแล้วนะมันยังมีเขาเรียกว่ายังมีห้องว่างๆที่เราสามารถจะพัฒนาอะไรไปได้อีกค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าในส่วนนี้หลายคนนะครับตอนนี้เริ่มตระหนักรู้และเริ่มตื่นรู้แล้วนะครับหลายๆครั้งที่เราจัดกิจกรรมจัดอบรมเนี่ยเราเห็นว่ามีเกษตรกรมือใหม่หน้าใหม่เนี่ยเข้ามาคุยกับเราเรื่องของเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเรื่องของการจัดการสภาพอากาศให้เหมาะสมกับทุเรียนมากสุดคือเรื่องแบบนี้สมัยก่อนอาจจะไม่ต้องพูดถึงกันเพราะอะไรเพราะว่าสภาพอากาศเราไม่แปรปรวนไงพอสภาพอากาศไม่แปรปรวนปุ๊บก็ไม่ค่อยสนใจว่าคุณจะต้องไปไล่หรือไปปรับมันให้มันกลับมาแต่ตอนนี้พอสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยแล้วเราได้พิสูจน์ในแปลงทดลองเราเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเกษตรกรทำแบบนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้เหมือนอย่างตอนนี้ที่พยายามนั่งดูเองนะครับส่วนแรกเรื่องของสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำปีนี้เรื่องของการคุมโคนคือถ้าเกิดปีที่ผ่านมาเราเจอภาวะปริมาณน้ำเยอะในช่วงของสิงหากันยาตุลาแล้วมันมีผลกระทบต่อการออกดอกแต่ว่าเรายังจับไม่ถูกว่าประเด็นหลักของมันอะเรื่องของอากาศหรือเรื่องของน้ำหรือเรื่องของความชื้นกันแน่อันนั้นน่ะเราอยู่ในช่วงที่เขาเรียกเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วในโลกใบใหม่เนี่ยทุกคนที่จะก้าวข้ามไปไม่ได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเอาข้อมูลมันแชร์กันที่มันมาจากสภาพอากาศมาจากน้ำหรือมันมาจากความแปรปรวนอันที่สองพอมาปีนี้พี่ยังมานั่งจับดูแพทเทิร์นอากาศเนี่ยแตกต่างจากปีที่แล้วตรงที่ว่าเราเจอกับฝนนะครับในช่วงของเดือนกันยาตุลาเนี่ยเจอฝนในบางพื้นที่เนี่ยโอ้เยอะจริงๆแม้กระทั่งที่จังหวัดตราดเองนะวันนี้ฝนก็ยังตกเลยเนี่ยกลางเดือนตุลาคมแล้ว
พี่ยามเองเหลือแปลงหนึ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทำสารเพราะว่าเราก็คาดการว่าถ้าเกิดข้อมูลเรื่องอากาศจากกรมอุตุไม่ผิดพลาดในเรื่องของเรียกยอมความกดอากาศสูงหรือค่า S เนี่ยมันจะขึ้นลงจากจีนพัดลงมานะครับซึ่งแรงพอที่จะมาทำให้บ้านเราหนาวหรือจะไม่พอเนี่ยเราไม่แน่ใจแหละว่ามันได้หรือไม่ได้แต่เขาคาดการว่าปลายตุลาเนี่ยจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วอากาศหนาวเนี่ยเราก็คาดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสที่เราจะลุ้นกับดอกนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอฝนมันมากเกินไปเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าแล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างไหมนะครับคือปัจจุบันเนี่ยพอไปฟังไลฟ์สดหรือไปฟังการตอบคำถามสักถามของวิทยากรหลายๆท่านเนี่ยพี่ยามก็ยังรู้สึกว่าเรายังมุ่งประเด็นกันที่เรื่องของการสะสมอาหารเรื่องของการจัดการธาตุอาหารเรื่องของการจัดการน้ำการให้น้ำจะให้น้ำจะงดน้ำจะกวาดโคลนอะไรเท่าไหร่เนี่ยพี่ยามว่ายังไม่มีใครพูดถึงสภาพอากาศอย่างแท้จริงปีนี้แต่โดยตัวพี่เองนะพี่ยามว่าอากาศบ้านเรามันแปลกมากเลยร้อนนะกลางวันเนี่ยอยู่ระยองอยู่ตันเนี่ยบางทีนะครับกลางวันเนี่ยลงไปในแปลงเนี่ยโอ้ยมันร้อนอบอ้าวมากเลยแล้วเราก็คิดว่าไอ้ความร้อนอบอ้าวเนี่ยมันต้องมีผลกระทบต่อต้นทุเรียนเราอะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหนึ่งอากาศร้อนแม้กระทั่งคนเราเองอะเรายังต้องหายใจมากขึ้นเรายังเหนื่อยง่ายขึ้นโอ้ยบางทีไปลงแปลงเนี่ยเดินไปไม่สบายโอ้โหอย่างเหนื่อยเลยฮะเหนื่อยจะหมดแรงอะแล้วต้นไม้เขาย้ายตัวเองเขาล้มไม่ได้คือในอดีตมันเคยมีข้อมูลที่เขาทำว่าต้นทุเรียนเนี่ยมันทนอุณหภูมิได้ถึง 4-6 องศาแต่ว่ามันก็ยังไม่เคยมีใครไปศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังว่าในสภาวะอากาศที่มันเครียดขนาดที่ว่าอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความชื้นพัดในกลางวันเนี่ยมันต่ำลงเนี่ยมันจะมีปัญหาขนาดไหนยังไม่มีข้อมูลส่วนนั้นแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับวันนี้ถ้าใครที่เข้ามาฟังเนี่ยพี่ยานอยากให้ช่วยเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราลองข้อมูลมาแชร์กันว่าปีนี้สภาพอากาศแบบนี้ปริมาณการออกดอกของคุณดีไหมปีที่ผ่านมาเราไม่ต้องกวาดโคลนปีที่ผ่านมาเราแทบจะหน้าแล้งเนี่ยไว้หญ้าในทรงพุ่มเพื่อรักษาความชื้นในดินพี่ยานว่าปีนี้ไม่แตกต่างปีที่แล้วพอดูจากสภาพอากาศเนี่ยมันโหดร้ายพอๆกันเลยเพียงแต่ช่วงเนี้ยเรายังรู้สึกว่าสบายอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกแต่เริ่มต้นคลิปไงเรามีความหวังชีวิตมีความหวังมันทำให้เราสึกผ่อนคลายมองเรื่องง่ายดีพอความหวังเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าหมายใช่ไหมเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันต้องได้ดอกเดี๋ยวธันวาต้องปัดดอกเดี๋ยวเราก็จะไปขายกันเดือนเมษาเดือนพฤษภาช่วงนี้โหดูใบก็มาดีอะไรเงี้ยแต่พยายามยังกังวลอยู่นะว่าใบมาดีเนี่ยมันหลอกเราหรือไม่หลอกเพราะว่าจากข้อมูลของงานวิจัยเนี่ยใบคือตัวที่ใช้ในการสะสมอาหารการสะสมอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความเขียวก็คือเวลาเขาวัด C ต่อ N ratio เนี่ยเขาวัดจากความหนาวัดจากความเขียวของใบหมายความว่าใบมันยิ่งหนาเนี่ยมันก็ยิ่งมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงมากขึ้นแล้วก็เก็บอาหารได้มากขึ้นแต่เรายังไม่มีข้อมูลนะว่าสภาพอากาศร้อนแรงเนี่ยมันทำให้ใบเราอะถูกดึงอาหารไปที่ท้องกิ่งไปที่ต้นหรือไปช่วยเหลือในกระบวนการของต้นไม้เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของงานวิจัยเรื่องของทางวิชาการเนี่ยปัจจุบันนี้พยายามว่าเราน่าจะไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาคือเกษตรกรจะต้องลองผิดลองถูกกันเองอีกปีนึงแล้วนะคือปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องการสะสมอาหารเรื่องของการทำชุดดอกเนี่ยสูตรแต่ละสวนไม่เหมือนกันเลยอย่างสวนพี่ยามใช้13046อีกสวนหนึ่งใช้05234อีกสวนหนึ่งใช้824424อีกสวนหนึ่งใช้63232แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเราใช้82424แต่ตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยีมันมีความแตกต่างมากขึ้นอย่างเช่นว่าใช้ปุ๋ยทางระบบน้ำ16732ใช้ปุ๋ย13046ทั้งระบบน้ำใช้ปุ๋ยทั้งใบ05234 03035 424 24เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วมันไม่มีสูตรที่ตายตัวเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลมากเพื่อนชาวสวนคือใครที่ copy สูตรเพื่อนหรือไปจดเข้ามาไปเวลาไปดูงานก็จดโอ้ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใบมาอย่างนี้นะผมใส่05234อันนี้
จัดไปเลยครับ3ขีดต่อน้ํา200ลิตรหรือว่า 1.5 กิโลกรัมต่อน้ํา 1,000 ลิตรโอ้โหจดกันไว้อ้าวเติมอะมิโนเติมพวกสาหร่ายลงไปด้วยมันจะเป็นร้อยๆสูตรอะถ้าเราจะจดไว้แต่ในสภาพหน้างานจริงคือเราต้องรู้จักต้นของเราเฮ้ยต้นแบบนี้สภาพแบบเนี้ยเราต้องใส่อะไรเข้าไปดีเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าในมุมของเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องจดบันทึกข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบสภาพสวนตัวเองอะพี่ยามว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆในยุคสมัยที่สภาพอากาศแปรเปลี่ยนแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพี่ยามเชื่อว่าสูตรเนี่ยมันยิ่งมีหลากหลายขึ้นแล้วก็สูตรที่บางคนบอกว่ามันใช้ได้ในปีนั้นน่ะอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะต้องมาทำอีกปีนึงอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนชาวสวนทุเรียนที่อยู่ทางระยองจันทร์ตราดนะครับช่วงนี้ที่กำลังรอลุ้นดอกเนี่ยพยายามเชื่อว่าหลายคนจัดหนักจัดเต็มพร้อมเต็มที่เลยเขาบอกตัวไหนดีอ่ะตัวสูตรเสมอของยี่ห้อนี้ดีไอตัวทางดินตัวนั้นดีสะสมตัวนี้ดีแน่นอนครับเราต้องซื้อมาเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันจะต้องได้ดอกแต่พยายามอยากให้เผื่อใจแล้วก็อยากให้เอาประสบการณ์ของปีที่แล้วนะครับเอามาปรับใช้ด้วยเพราะปีนี้นับถึงตอนนี้ที่บอกได้ดอกได้ดอกพยายามว่าปริมาณดอกที่เราได้นะก็ยังสู้กับปีที่แล้วไม่ได้นะยังน้อยกว่าปีที่แล้วถึงวันที่15ตุลาคมแล้วเราภาคตะวันออกนะที่อยากเน้นย้ำอีกครั้งนึงคือว่าในอนาคตเนี่ยการแข่งขันเราจะรุนแรงพอรุนแรงเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าเราคุมสภาพอากาศไม่ได้แต่หลายคนมีเงินลงทุนอยากลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็ทำทุเรียนเป็นการทำเกษตรที่ต้องใช้ทุนสูงนะครับทั้งดินทั้งใบสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชฮอร์โมนต่างๆนะครับสังเกตดูว่าเวลาที่เราฉีดสารไปแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องพ่นอะไรบ้างเวลาเราทำแทงมิก 1,000 ลิตรเนี่ยอย่างร้อยต้องมี1จับใบและจับใบจะใส่ก่อนใส่หลังก็แล้วแต่อันที่2เราก็ต้องใส่ปุ๋ยละอ่ะถ้าหลักทดลองฉีดคนละรอบกันนะอันที่3มันจะต้องมีสาหร่ายนี่ก็มีสารพัดสูตรอันที่4ก็จะมีสารฉีดกันแมลงเพราะว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยแมลงเยอะมากครับพวกเพี้ยปากดูดพวกเพี้ยต่างๆเพี้ยหอยมันระบาดแล้วมันดื้อยารวมถึงเพี้ยบางจำพวกอ่ะมันสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศอ่ะมันสามารถจะตัวเมียเป็นตัวเมียได้แล้วก็สามารถจะออกลูกได้ยิ่งอากาศร้อนนะบางทีนะโอกาสที่มันจะออกมาเป็นตัวเมียล้วนๆมันยิ่งเยอะอีกมันก็ยิ่งออกมาอีกเพราะนั้นในมุมชาวสวนเราต้องไงโอ้โหเราก็ต้องป้องกันกำจัดกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยอันเนี้ยทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นเขาก็มีกันบอกว่าเนี่ยต้นทุนของไทยตอนนี้เราอยู่ที่กิโลหนึ่ง50บาทนะอย่างคู่แข่งเราก็อยู่ที่ประมาณ20-30ถามว่าเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาจริงๆมันก็เป็นข้อมูลหลวมๆคือไม่ใช่ว่าทุกสวนทำที่50บาทต่อกิโลเสมอไปบางสวนอาจจะทำได้40ก็ได้บางสวนอาจจะทำไปถึงเป็น70-80ก็ได้บางสวนเนี่ยอาจจะทำแล้วไม่ได้ผลผลิตเลยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาวสวนบ้านเรายังขาดคือเรื่องการจดบันทึกข้อมูลการทำบัญชีอันนี้เป็นเรื่องที่พยายามอยากฝากให้ทำเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องของทุเรียนในถิ่นเนี่ยก็จะจบที่ว่าปีนี้เดี๋ยวเรารอเก็บข้อมูลกันเดี๋ยวขออนุญาตมาแชร์เรื่องของทุเรียนต่างถิ่นหน่อยนึงนะครับพอดีช่วงนี้พยายามมาที่นครนายกมาที่ปากช่องก็ไปดูสวนนะครับใช่ไหมครับบางแปลงเนี่ยพยายามดูมาปีนี้ปีที่4แต่ไม่ได้รับเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ไปช่วยเขาดูตลอดนะครับเพียงแต่เขาเห็นว่าเรามีความรู้ทางด้านของการทำสวนทุเรียนเขาก็อาจจะเชิญไปเป็นครั้งเป็นคราวไปคุยในแปลงอะไรเงี้ยบางแปลงนี่เมื่อ4ปีก่อนนี่มาด้วยความมั่นใจมากเลยมั่นใจโอ้โหนี่นะเดี๋ยวผมปลูกนะผมจะทำเป็นระยะปลูก3x6ทุเรียนกลางแขนเดี๋ยวพอช่วงปีที่2ต้นมันสูงผมก็จะตัดแต่งกิ่งปรากฏว่าอย่างน้อย2แปลงที่พยายามไปปลูกไปรอบที่3แล้วทุเรียนไม่โตครับรู้วิธีการใส่ปุ๋ยรู้วิธีการดูแลรักษารู้วิธีการปลูกรู้หมดเลยแต่พื้นฐาน
ื่องของดินเรื่องของการปรับระบบดินเรื่องของน้ำเรื่องของการติดตั้งระบบน้ำทำไม่ได้คือคิดไม่ถึงว่าเรื่องของดินเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นนะครับก็ล่าสุดก็ไปดูแปลงนึงซึ่งมีปัญหาเรื่องของตายยกแปลงไปรอบนึงแล้วแล้วก็เขามีอยู่2แปลงไอ้แปลงนึงอ่ะตายยกแปลงอีกแปลงนึงตายไป 80% เหลือ 20% อันนี้เขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้วโอ้ยที่มันตายไปเนี่ยเพราะว่า1ดินมันเป็นดินตายหน้าฝนเนี่ยดินแน่นทึบเลยต้นใบเหลืองสักพักหนึ่งใบแห้งกรอบยืนต้นตายตอนนี้เขาเริ่มไปหาทำแปลงใหม่ทำได้ประมาณสักปีกว่าแล้วไปซื้อดินมาแล้วก็มาปรับดินด้วยอินทรีย์วัตถุมาปรับดินด้วยขี้วัวต่างวัดหาขี้วัวไม่ยากนะที่นี่เขาก็จะซื้อไปซื้อไปแบบซื้อไปหลายกระสอบไปนะเสร็จแล้วเขาก็ไปทำเหมือนคอกอ่ะตีกันรั้วประมาณสัก4x4 เมตรอะเอาขี้วัวลงเอาจุลินทรีย์ใส่เอาหมักคุกเขาพอมันได้ที่แล้วสักมันเดือน2 เดือนอะเอาไปใส่โคนต้นทุเรียนรวมกับตัวดินที่เขาปรุงดินมาดีอะเออมันโตขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคงแชร์เป็นข้อมูลแหละว่าการที่ทุเรียนต่างถิ่นเราจะปลูกทุเรียนเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของดินนะครับอย่างประสบการณ์พี่ยามรู้สึกว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับพื้นฐานนะครับเรื่องของการปรับดินเรื่องของการปรับpHเรื่องของการเพิ่มสีวัตถุนะคุณปลูกทุเรียนไปนะเหมือนเป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าแล้วบางคนทำ40 ไร่ตายทิ้ง40 ไร่คิดดูมันเสียเวลาไปเป็นปี2 ปีเลยนะครับแล้วยิ่งทุเรียนต่างถิ่นเนี่ยยิ่งใช้ทุนเยอะมากๆเลยแต่เราก็ห้ามไม่ได้เพราะอะไรถึงห้ามไม่ได้เพราะว่าพอทุกคนได้ยินว่าโอ้โหทุเรียนกิโลนึง250 บาทโลนึงโอ้ยเขาตัดกันไป280 บาทใจมันฟูอ่ะใจมันเราต้องปลูกได้บ้างสิแต่พอมาปลูกจริงแล้วอ่ะปลูกไปเรียนรู้ไปซึ่งพี่ยามว่าเสียเวลาแล้วก็เปลืองทุนโดยใช่เหตุสู้คุณศึกษาวิธีการเรื่องของดินเนี่ยให้มันชัดเจนไปเลยแล้วคุณอยากจะลงมือทำเนี่ยคุณต้องเข้าใจเลยว่าคุณมีงบประมาณพอไหมคุณมีทุนพอไหมแล้วคุณทำเป็นตรงนั้นอ่ะมันจะดีกว่าการที่เราจะแบบว่ามาทำไปศึกษาไปทำไปศึกษาไปซึ่งตรงนี้กลายเป็นความเสียประโยชน์ความเสียประโยชน์เนี้ยมันจะไปกระทบกับเงินลงทุนไปกระทบกับเงินในกระเป๋าของเจ้าของสวนเองขณะที่ช่วงนี้นะถ้าเกิดใครไปดูในเพจที่เขาพูดถึงทำไมอิสราเอลถึงทำเกษตรได้เจริญก้าวหน้ามากกว่าที่อื่นเนื่องจากอิสราเอลเนี่ยเรื่องของปุ๋ยระบบน้ำดังๆที่ใช้ในบ้านเรามาจากอิสราเอลนะครับเรื่องของระบบน้ำทั้งหลายแหล่มาจากอิสราเอลคือเขาศึกษากันทะลุปูปวงเลยว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญตัวของพืชเรื่องของการจัดการดินเรื่องของแสงเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเนี่ยมีอะไรที่เขาต้องทำบ้างแล้วเขาทำตรงนั้นพื้นฐานไปเลยพื้นที่เกรด A ที่ดินน้ำสภาพอากาศเราเหมาะกับการปลูกทุเรียนอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรลงไปใช้นะครับเพื่อทำให้การผลิตทุเรียนเราเนี่ยหวังผลได้มากขึ้นปรับปรุงดินยังไงในการเตรียมฟื้นต้นให้มันหวังผลได้มากขึ้นทำยังไงให้รากทุเรียนของเราเนี่ยเติบโตได้เป็นอย่างดีออกมากินปุ๋ยทั้งปุ๋ยทั้งดินหรือปุ๋ยทางระบบน้ำที่เราให้ไปเนี่ยให้เป็นอย่างดีคืออันเนี้ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการทำสวนแหละคือจากสมัยก่อนเราจะอาจจะบอกเฮ้ยเอายูเรียใส่ไปสิเดี๋ยวยูเรียมันละลายปุ๊บต้นมันได้กลิ่นของยูเรียเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกรากปัจจุบันนี้เราทำความเข้าใจกันไปถึงขั้นการรักษาไอ้ตรงรากอะครับทุเรียนเขาบอกไม่มีรากขนอ่อนนะแต่ทุเรียนเป็นระบบรากตะขาบแล้วรากตะขาบเนี่ยมันจะสามารถดูดน้ำดูดอาหารได้ถ้าเกิดเรารักษาพื้นที่รอบๆรากไว้ได้ซึ่งถ้าถามในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยอย่างของนิวตัพแพนเขาจะมีตัวเรียกว่าสารไบโอโพลิเมอร์ที่ชื่อว่า Attack ตัวเนี้ยที่มันไปทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองรากของเราให้มันทำงานได้ดีขึ้นแต่เราก็จะต้องทำควบคู่กันไปคือปรับปรุงดินของเราให้มีอินทรีย์วัตถุให้มีฮิวมิกให้มีอะมิโนอันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีงบเราก็
ทำปุ๋ยอินทรีย์เราก็เอาอินทรีย์ถูกสัตว์เองแต่ถ้าเรามีงบแล้วก็ต้นมันโตมเราสามารถจะใช้ตัวซอยเทคพัทซึ่งซอยเทคพัทเนี่ยเขามีฮิวมิกมีอะมิโนมีฟูวิกเข้ามาปัจจุบันเนี่ยเรานำเอาผลการวิจัยของต่างประเทศอะเข้ามาแล้วก็เอามาปรับใช้ซึ่งอย่างของนิวเทอร์แพนเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาร่วมกับทางเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าด้านเกษตรมากเลยเขาก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเอามาใช้ก็จะเป็นอย่างกรณีของไอซอยเทคพาร์คซึ่งจะมีฮิวมิกมีฟูวิกมีอะมิโนอันเนี้ยนะครับจากการทดลองในแปลงเนี่ยเราเห็นผลอย่างชัดเจนเลยหรืออีกเรื่องนึงเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบนะครับสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงปุ๋ยทางใบเราจะต้องเลือกปุ๋ยยูเรียหรือไม่ก็ปุ๋ยเกล็ดเพราะปุ๋ยเกล็ดเนี่ยมีความสามารถในการละลายน้ำได้ดีไม่มีเศษอะไรหลงเหลือแล้วก็ฉีดพ่นไปทางใบได้แต่ปัจจุบันนี้โดยเทคโนโลยีของปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของปุ๋ยทางใบที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอย่างยกตัวอย่างเขาเรียกปุ๋ยที่ไม่มีตัวคลายครับอย่างของนิวเทอร์แพนเขาเรียกนิวทรัลเซชันโปรเซสก็คือทำปุ๋ยให้เป็นกลางโดยที่ไม่มีตัวคลายนะครับเพราะคลายเนี่ยยิ่งให้ทางใบเนี่ยถ้ากรณีที่ความร่วมสูงเนี่ยมันจะมีความเป็นพิษต่อพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการให้ลดความเป็นพิษต่อพืชแล้วบางทีเราฉีดพ่นกันหลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องหาเลือกปุ๋ยที่มันเป็นคลายต่ำอย่างของนิวเทอร์แพนก็จะมี4 24 26หรือว่าตัวใหม่เขาจะมีตัวอะซิเตต3 15 20ตัวอะซิเตตนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ไปไกลกว่าตัวที่เป็น EDTA อีก EDTA ก็คือเป็นสารคิเลตคำว่าคิเลตคือเป็นสารที่จะไปคอยจับตัวประจุของธาตุหารแล้วก็ออกอุ้มไว้แล้วก็ส่งไปที่เซลล์ที่ต้องการนะครับเข้าทางปากใบได้ง่ายคิเลตเนี่ยต่างประเทศใช้มากันนานแล้วอย่างของที่นิวเทอร์แพนก็เอามาขายมันเป็นโพแทสเซียมอะซิเตตอะซิเตตก็มาจากอะซิติกหรือกรดอะซิติกแหละกรดอะซิติกเนี่ยเป็นกรดที่โดยธรรมชาติเนี่ยต้นไม้เขาผลิตได้แล้วเป็นมิตรกับต้นไม้แล้วกรดเนี้ยมันเป็นกรดเกินเทิงกรดอินทรีย์นะครับมันมีขนาดของโมเลกุลโดยรวมเนี่ยเล็กกว่าตัว EDTA ถึง4เท่าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อขนาดมันเล็กกว่าและเป็นมิตรกับต้นไม้มากกว่าพอเราไปฉีดเข้าอย่างช่วงที่เราต้องการสะสมอาหารเนี่ยต้องการใส่โพแทสเซียมไปเขาเรียกเวลาถ้าใครไปดูที่ข้างๆขวดของนิวเทอร์แพนน่ะมันจะเป็นปุ๋ยประเภทปุ๋ยกินไวเขาเรียกปุ๋ยกินไวอ่ะก็คืออันเนี้ยเขาเอามาเทียบกับตัว EDTA คือมันไว EDTA เพราะว่ามันเป็นอะซิเตตซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับพยายามคิดว่าทางนิวเทอร์แพนเองน่าจะมีสูตรอื่นเข้ามาไม่ว่าเป็นอะซิเตตของโพแทสเซียมอะซิเตตของเหล็กอะซิเตตของแมกนีเซียมต่างประเทศอ่ะมีการพัฒนามีการใช้กันถึงขั้นนั้นละในบ้านเราเนี่ยขอให้เกษตรกรได้เรียนรู้ได้เปิดใจแล้วลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับลองไปใช้ดูว่ามันเป็นยังไงและโดยราคาเนี่ยพอเทคโนโลยีมันได้เนี่ยราคามันก็พอๆของเดิมเลยเหมือนอย่างของนิวเทอร์แพนเนี่ยราคาต่อ1ลิตรก็พอๆกับปุ๋ยธรรมดาเลยครับปุ๋ยน้ำเขาว่าสูตรเดียวกันเนี่ยราคาใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดในมุมของเกษตรกรเองนะเราน่าจะต้องมีการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กันให้มากขึ้นนะครับการต่อไปแล้วเราก็น่าจะกลับมาไลฟ์สดมาคุยกันในเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ยามกาจะเก็บข้อมูลในแปลงแหละแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจับตาอย่างใกล้ชิดเลยว่าสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการทำทุเรียนเรายังไงแล้วเราจะแก้ไขเป็นยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม